บางคนบอกไปดูไปแล้วพาไปดูไปแล้วโหชี้มาแล้วที่สวยมากเทียบกับราคาแล้วถูกซื้อเลยเตรียมซื้อเลยเขาพาไปชี้อ่ะถูกทอนอนหรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้ลุงช่างมีเรื่องเล็กๆอาจจะไม่เกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับแต่ว่าพอมีคนมีปัญหาแล้วคุยกันมาเนี่ยเลยอยากจะมาทำเป็นคลิปบอกเล่าพวกเราให้ฟังแล้วก็เลยลองไปเซิร์ชดูว่าปัญหานี้เขาว่าอะไรบ้างมันมีเรื่องนึงก็คือเรื่องของเวลาเราไปทำธุรกรรมกับที่ดินเราต้องมีความระมัดระวังนะครับลุงช่างเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับที่ดินเนี่ยมันหลอกลวงโกงกันได้ง่ายนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้หรือไม่เคยทำพฤติกรรมไม่ได้ระมัดระวังโฉนดที่ดินเนี่ยมีความสำคัญมากสมมติว่าเราจะซื้อที่ดินเนี่ยข้อแรกนะครับถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยควรจะไปดูที่ก่อนเพราะบางทีโฉนดเนี่ยเขาอ้างว่าติดถนนโน่นนี่นั่นโน่นสวยมากอย่างว่าอย่างนี้เนี่ยพอถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่ต้องไปดูที่บางคนบอกไปดูไปแล้วเขาพาไปดูไปแล้วโหชี้มาแล้วที่สวยมากเทียบกับราคาแล้วถูกซื้อเลยเตรียมซื้อเลยเขาพาไปชี้อ่ะถูกถนนหรือเปล่าใช่ถนนตรงนั้นหรือเปล่ามันมีมาแล้วตั้งแต่โบราณกาลมันแบบนี้เลยคือไปชี้คนละเรื่องเลยนะครับไอ้ถนนกับที่ไปชี้คนละแปลงเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมันมีพิกัดมีอะไรอยู่ไปดูเขาถ่ายรูปมาเนี่ยไม่เป็นไรครับไปดูเสร็จแยกย้ายกันวันรุ่งขึ้นหรือวันถัดมาเนี่ยไปที่ที่ดินนะครับไปสอบก็ได้ไปขอสอบถามได้ไปขอดูที่แผนที่รังวัดได้ว่าไอ้ที่แปลงนี้มันอยู่ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าเป็นพิกัดนี้จริงๆหรือเปล่านะแล้วสามารถถามเจ้าที่ที่ดินเขาได้ว่าเจ้าของเป็นคนนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อแรกควรจะไปดูที่ดินถูกไหมครับสองควรจะไปเช็คที่ดินนะในที่ที่เขาดูแลเขตนั้นอยู่ที่ดินไม่ใช่ของราคาบาท2 บาทนะครับจะซื้อจะหากันเนี่ยควรจะดูให้ชัดเจนเอาละดูที่ดินแล้วโฉนดถูกต้องตำแหน่งถูกต้องเตรียมจะซื้อได้ก็โอเคก็ทำสัญญาจะซื้อจะขายก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็ว่ากันไปข้อที่3เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ขายเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เงินจากผู้ซื้อครบอย่าเซ็นโอนนะครับต้องครบเลยเงินจากเงินแบงก์ก็ต้องมาจ่ายเราเอาเชียร์เช็คเอาอะไรมาให้เราดูที่สำนักงานที่ดินเราถึงจะเซ็นโอนนะครับจำไว้นะครับอย่าเซ็นโอนเสร็จแล้วบอกว่าเดี๋ยวกลับไปเอาเงินที่ตรงนั้นตรงนี้หรือพรุ่งนี้จะโอนมาให้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรเราเป็นคนเซ็นโอนแล้วเนี่ยโฉนดที่ดินก็จะถูกเปลี่ยนมือไปในทันทีข้อถัดมาอย่าเซ็นใบมอบอำนาจลอยมันก็คงมีบางเคสแหละที่จำเป็นต้องเซ็นแต่โดยปกติแล้วถ้าเขียนใบมอบอำนาจให้เขียนกรอกข้อความให้ครบรวมทั้งวัตถุประสงค์ของใบมอบอำนาจนั้นให้ชัดว่าให้ผู้รับมอบเนี่ยเอาไปทำอะไรบนโฉนดอะไรทำนิติกรรมอะไรเขียนลงไปให้ชัดนะครับอย่าเซ็นชื่ออย่างเดียวแล้วให้เขาไปกรอกเองนะครับบางทีมีในหน้าอะไรบอกพี่เซ็นมาเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวหนูไปกรอกให้อันนี้มันก็มีโอกาสนะครับบางทีก็ไม่ได้ว่าเขาตะโกนมาทุกรายหรอกแต่ว่ามันมีโอกาสที่เราจะเสียค่าได้ถ้าเขาบอกว่าเซ็นว่าโอนเสร็จแล้วเขารับเงินแทนเราด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำไงแล้วข้อที่5ถ้าเราเป็นผู้ซื้อจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วต้องรอจนโฉนดนั้นถูกระบุเปลี่ยนมือและสลักหลังโฉนดเป็นชื่อเราให้เรียบร้อยให้จบในวันนั้นเลยเราต้องเห็นหลังโฉนดที่เป็นชื่อเรานะครับแล้วจะทำนิติกรรมจำนองต่ออะไรกับแบงก์ก็ค่อยเป็นอีกบรรทัดหนึ่งให้ชัดเจนเลยนะครับเพราะนั้นโฉนดต้องถูกเปลี่ยนมือให้เรียบร้อยในวันที่เราจ่ายตังค์อันนี้เราเป็นคนซื้อนะครับเราจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยเลยและถ้าเราไม่ได้ทำนิติกรรมจำนองโฉนดต้องอยู่กับตัวเรานะครับเก็บโฉนดให้ดีนะครับโฉนดตัวจริงหายนี่เขาเอาไปปลอมใบมอบเอาไปเปลี่ยนแปลงนิติกรรมได้ง่ายมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องราวของที่ดินเนี่ยประมาณ5-6 ข้อที่ลุงช่างบอกเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีแต่แถมนะยังไม่หมดใครๆก็พูดได้6 ข้อเนี่ยที่ไม่ต้องเป็นลุงช่างบอกลุงช่างแถมให้อีกข้อหนึ่งที่มันเกี่ยวกับลุงช่างเคยบอกคือก่อนซื้อที่ดินเช็คผังเมืองเพราะอะไรผังเมืองเป็นตัวบอกว่าที่ดินแปลงนี้ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เกิดไปฝันได้ว่าซื้อที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวจะทำอาคารพาณิชย์เดี๋ยวจะทำอาคารแบบโน้นแบบนี้ซื้อมาเรียบร้อยไปเช็คผังเมืองตอนจะก่อสร้างไปติดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นข้อห้ามเสียโอกาสเสียเงินเสียทองถูกไหมครับเพราะนั้นลุงช่างแถมข้อที่ 7ที่คนอื่นไม่บอกเพราะคนอื่นเขาไม่รู้ตัวนี้นะครับเขาไม่ได้อยู่กับแวดวงนี้แต่ลุงช่างจะบอกคือเช็คผังเมืองมันเช็คไม่ยากครับเข้าเว็บเช็คผังเมืองนะครับเช็คกับ Google แล้วก็ไปเช็คกับแมปในผังเมืองว่าเราอยู่ในรหัสอะไรไปดูในคลิปลุงช่างเคยบอกวิธีเช็คผัง
ังเมืองนะครับไปดูว่าเราอยู่ในรหัสอะไรแล้วก็ไปเปิดดูว่าตำแหน่งเนี้ยผังเมืองเนี้ยจังหวัดเนี้ยอำเภอเนี้ยตำบลเนี้ยเขาให้ทำอะไรได้เป็นสีอะไรให้ทำอะไรได้และที่สำคัญคือทำอะไรไม่ได้ถ้าเราดูแล้วครบถ้วนแล้วเราพอใจว่าเออไอ้ที่ไม่ได้ก็ไม่ได้อยากจะทำแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบอกโอ้โหซื้อมากะมาทำจัดสรรไปดูผังเมืองบอกอยู่ในเขตที่ทำจัดสรรไม่ได้จบยิ่งถ้าไปเจอบางพื้นที่ที่แบบโอ้โหเป็นเขียวลายนะเป็นเขียวลายเป็นพื้นที่น้ำท่วมอย่างเงี้ยบ้านคุณยังปลูกไม่ได้เลยคุณปลูกได้คุณต้องอยู่ในขนาดพื้นที่ประมาณนิดกระจึงหนึ่งที่เหลือต้องเป็นที่โล่งประมาณเนี้ยเพราะนั้นข้อนี้สำคัญที่ลุงช่างเอาไว้ข้อสุดท้ายเพราะว่ามันจะไม่เหมือนคนอื่นก็คือเช็คผังเมืองเอา7ข้อพอสำหรับเรื่องของโฉนดที่ดินระวังคนโกงเรื่องพวกนี้แล้วก็บางเรื่องไม่เรื่องการโกงแต่เป็นเรื่องที่เราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองเช็คกับข้อกฎหมายต่างๆบอกเล่าข้อ10ประมาณนี้สำหรับเรื่องของที่ดินเรื่องของการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ลุงช่างด้วยแล้วก็มีปัญหาอะไรเหมือนเดิมครับอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันโทรศัพท์อะไรไลน์ได้ทุกช่องทางละครับลุงช่างกระโดดลุงช่างก็ตอบหมดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนแม่ค้าออนไลน์ที่ประเภทแบบกิ้งมาแล้วตอบเลยพอดีลุงช่างก็มีภารกิจมีอะไรแต่ว่าถ้ามีจังหวะก็จะตอบนะครับเพียงแต่จะไม่ได้ถึงกับ immediately หรือในเสี้ยววินาทีเหมือนการขายของนั้นนะครับก็ต้องทำเข้าใจนิดนึงไว้เจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ